This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับเราจะมาคุยถึงเรื่องของเทคนิคในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การทำการตลาดด้วยในยุคปัจจุบันเราอาจจะเห็นนะครับว่าจะมีแบรนด์สินค้าการบริการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะเห็นแบบนี้ว่าแบรนด์นั้นเนี่ยแทนที่จะใช้เป็นโมเดลดาราแต่กลับเป็นใช้ผู้บริหารสูงสุดเขาเรียกกันว่าแบรนดิ้ง CEO หรือว่า CEO Branding สิ่งนี้เนี่ยบางคนก็ตั้งคำถามบอกว่าเป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือเปล่าทำแล้วเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายหรือเปล่ามีผลดีผลเสียอย่างไรกันบ้างมีกรณีศึกษาอย่างไรคุยประเด็นนี้กันนะครับกับที่ปรึกษาด้านการสื่อสารและบุคลิกภาพแบรนด์คุณกฤษทองบุญพักนาวินครับสวัสดีครับพี่โอ๋ครับสวัสดีค่ะพี่วิทย์เริ่มต้นก่อนระยะหลังผมเป็นค่อนข้างเยอะเลยนะครับเวลาที่เขามีคิดว่าเอาละเราจะทำการสื่อสารการตลาดนะครับทำไมบางคนจึงคิดว่า CEO Branding น่าจะเป็นวิธีที่ตอบโจทย์ที่สุดครับต้องคิดว่าเพราะว่าเทรนด์ปัจจุบันนี้ CEO ออกมาเหมือนกับทุกคนเนี่ยต้องอยู่ใน TikTok ทุกคนมี TikTok ทุกคนทำแบรนดิ้งตัวเองได้ง่ายเหมือนกับ Nobody ก็เป็นซัมวันได้มีตัวตนได้ใช่ดังนั้น CEO ทำไมไม่ทำล่ะคือมันไม่ใช่แค่เฉพาะ CEO ค่ะมันคือทุกคนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้จนในที่สุดแบรนด์เองอ่ะก็คือแต่ก่อนถ้าเราไม่ใช้ CEO เราก็ใช้ดาราครับเราเรียกแป้งพี่อ้ำพี่อ้ำไม่ได้ทำแป้งเลยแต่พี่อ้ำแค่เป็นพรีเซนเตอร์โอเคพอจุดหนึ่งที่บางแบรนด์ CEO สวยด้วยหน้าตาดีด้วยงั้นเอา CEO แทนเลยไหมคะหรือถ่ายรูปคู่กันแล้วเอ้ย CEO เราก็สวยในที่สุดพอมันเป็นยุคที่มันพอดีกันกับใครก็เป็นใครก็ดังได้ครับก็จึงมาสู่ CEO Branding เนี่ยครับสมมติว่าผมให้ลองเปรียบเทียบนะครับก็คือ CEO Branding คือ CEO เป็นเองเลยกับแบบที่2คืออาจจะใช้ผู้อื่นเช่นดาราหรือว่าอาจจะไม่มีคนเลยอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ไปเลยแบบนี้ข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบเหมือนต่างยังไงครับพี่เอาแบบไม่มีคนก่อนไม่มีคนไม่มีคนเลยมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องสื่อสารกันเองค่ะครับดังนั้นของอ่ะมันไม่ได้ถูกหรือแพงที่ตัวมันอย่างเมื่อกี้พี่เฮียวิทย์บอกว่าน้ำเนี่ยไม่ได้มาจากประเทศนู้นนะมันมีภาพบางอย่างคือมันน้ำเฉยๆแล้วพี่โอถามว่าน้ำเนี่ยมาจากเทือกเขาเอลป์หรือเปล่าอ๋อความแพงมันต่างกันเลยขึ้นอยู่กับพี่วิทย์พรีเซนต์ว่าน้ำนี่มันเป็นไงดังนั้นของอ่ะมันขายตัวมันเองไม่ได้มันพูดไม่ได้เราจะบอกให้มันเลิศมันก็เลิศOkay. เราบอกให้มันแพงมันก็แพงสตอรี่รอบตัวมันถูกต้อง uh-huh. เพราะฉะนั้นของเฉยๆมันต้องอร่อยล้ำมันต้องแบบเป็นของหากินยาก uh-huh. มันถึงจะรอดครับถ้างั้นไอ้ของต่างๆดาดหรือเราทำไงอ่ะโอเคมันพูดแทนตัวมันเองถูกต้องโอเคเคลียร์ถูกต้องอันที่สองเป็นแบบใช้ดาราเราก็เห็นแล้วว่าดาราเองต้องรักษาภาพลักษณ์ครับดาราดันไปสมมติว่าเราขายนมไวต์เปล่านมกล่องแล้วก็ดารานี้ไปกินเหล้าเมามีเรื่องชกต่อยจบการอวสานนมกล่องของเราเลยโอเคเพราะว่าไปผูกติดกับภาพลักษณ์ของเขาถูกต้อง okay. ถูกต้องหรือบางทีเขาไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ขัดกับของเราไม่ได้แบบเดียวกันด้วยนะคะแต่มันขัดเราก็จบข่าวแล้วภาพลักษณ์ไม่ได้กันอะถูกต้องแล้วก็เหมือนเราต้องพึ่งเขาและยิ่งถ้ามันติดตลาดเขาจะเรียกค่าตัวเท่าไหร่ก็ได้โอ้โหผมเข้าใจละโอเคครับแต่ข้อดีมันก็มีคือติดเราก็ติดเลยอะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเนี่ยมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายส่วน CEO Branding อะมันเป็นของเราอะแล้วพอเราพูดปุ๊บอะคนอะอยากซื้อของเพื่อนอย่างคนบอกอุ๊ยแป้งพี่อ้ำคนซื้อเลยเพราะว่าคนรู้สึกว่ารู้จักพี่อ้ำเป็นบุคคลที่คุ้นเคยทุกคนแล้วเรารู้สึกเรารู้จักเขารู้จักเราแบบไม่รู้เรารู้จักเขาเราเลยรู้สึกว่าเขาต้องไม่หลอกเราสิเพราะฉะนั้นถ้า CEO มาเป็นเพื่อนเราเพื่อนเราไม่หลอกเราหรอกเราชอบซื้อของเพื่อนเราชอบซื้อของคนรู้จักดังนั้นข้อดีของ CEO Branding คือคนรู้สึกว่ารู้จักและถ้าคุณขายของ in trend ถ้าเราคุณก็ต้องเปลี่ยนของไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ยังอยู่คือ branding ของตัวเราดังนั้นพอเราเปลี่ยนของขายจากน้ำนี้เป็นน้ำอีกน้ำหนึ่งคนก็ยังซื้อเพราะว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำโอ้คือเราโอนเราเป็นเจ้าของไปละต้องเราคือมาร์คของควอลิตี้ไปละเหมือนคุณปลาทำร้านอาหารทำอีกคนก็จะรู้สึกว่าถ้าคุณปลาทำมันต้องเก๋มันต้องอร่อยแบรนดิ้งของคุณปลาเท่านั้นถูกต้องโอ้โหพี่น่าสนใจแต่ว่าทีนี้คงมีเคสสตัดดี้นะครับว่ากรณีไหนที่ประสบความสำเร็จไปเลยกรณีที่อาจจะดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กผมถามนี่ครับพี่เมื่อสักครู่ผมติดอยู่คำหนึ่งว่าถ้าใช้ดารามีต้นทุนเยอะแต่ถ้าเกิดใช้ CEO ก็เป็น CEO อยู่แล้วเนาะต้นทุนต่ำลงไหมครับพี่
ในระยะยาวอาจจะหรืออาจจะไม่หมายความว่าทำไมครับพี่ก็คนตัวเองเนาะบริษัทพี่วิทย์เฮียวิทย์มาปุ๊บลูกน้องอ่ะจะเลือกของกลางๆเหรอของประหยัดนบเหรอถ้าเฮียมาทุกอย่างต้องเป๊ะเดี๋ยวเฮียดุเพราะเฮียมีผลต่อเงินเดือนของเราเพราะฉะนั้นถ้าเฮียมามีออร่าของความเป็นบอสถูกต้องและบอสเองก็จะรู้สึกว่าฉันต้องใช้ของดีที่สุดโอเคเสื้อผ้าจะมาแบบเอ้ยดูดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องอาจจะเป็นแบรนด์อาจจะใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมโอ้ไมโครโฟนต้องแบบอย่างดีหรืออะไรแบบนี้ค่ะยกเว้นบอสจะบอกว่าประหยัดแต่ประหยัดก็ตามอ่ะมันคือบอสเองอ่ะทนไม่ได้หรอกมันหน้าตาเรานึกออกช่างก็ต้องช่างผมช่างหน้าที่แบบดีที่สุดคนที่เราไว้ใจที่สุดคุณนี่หลายครั้งเราไม่ได้คิดนะครับว่ามีไซโคโลจีของผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ข้างในนั้นด้วยอ่ะไม่เชื่อลองไหมล่ะเออผมเชื่อ นั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นพอเป็น CEO ปุ๊บอะค่ะคนอาจจะนึกว่าถูกลงหรือค่าใช้จ่ายประหยัดขึ้นแต่ไม่หรอกค่ะ CEO เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขาก็รู้ต้นทุนว่าเขาลงทุนเท่านี้แต่เขาจะได้เท่านี้แต่ไอ้เท่านี้มันอาจจะเหลือแค่นี้ก็ได้ถ้าใช้คนอื่นแต่อย่างไรก็ตามเขาจะรู้สึกว่าก็ถูกกว่าไปใช้ดาราไม่ล่ะหรือก็เท่าดาราแต่ว่าเป็นตัวเราไงค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะไม่ได้ถูกลงแต่ในระยะยาวอย่างที่บอกก็คือคนรู้สึกว่ารู้จักแล้วเพราะฉะนั้นพอเราทำอันต่อไปเราก็อาจจะไม่ต้องใช้งบในการโปรโมทมากเนื่องจากว่าคนพร้อมจะซื้อถ้าเป็นเฮียวิทย์มาเรื่องนี้ปุ๊บเราซื้อแน่นอนเฮียวิทย์บอกยังไม่ทันโปรโมทเลยของหมดซะแล้วโอเคพี่อ๋อทีนี้ผมกลับมาอย่างนี้บางท่านที่เป็น CEO ที่เป็นที่รู้จักแล้วนะครับอันนี้ผมว่าง่ายเพราะว่าเหมือนมีแบรนดิ้งไปแล้วทีนี้ CEO บางท่านเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักมาก่อนเลยแล้วก็โผล่มาตุ้มเดียวเลยเนี่ยแบบนี้มันมีข้อดีข้อไม่ดียังไงครับไม่รู้จักแล้วโผล่มาตุ้มเดียวหมายความว่าไงอ่ะหมายถึงว่าอาจจะคนไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแล้วก็มาพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือรู้จักกันในคนกลุ่มน้อยคนขึ้นมาปั๊บก็ถามว่าเอ๊ะท่านผู้นี้เป็นใครอ่ะรู้แต่เป็นเจ้าของเนาะแล้วก็ภาพใหญ่กับผลิตภัณฑ์ซึ่งเราอาจจะเคยเจอ uh-huh. มีข้อดีข้อไม่ดียังไงบ้างไหมครับพี่อันนั้นอาจจะไม่เรียกว่าข้อดีข้อไม่ดีแต่ถามว่าทำยังไงให้คนรู้จักก็คือคอนเทนต์ละคอนเทนต์มันมีอย่างเพราะมันมีองค์ประกอบอื่นใช่ไหมถูกต้องเทคนิคอะไรด้วยมันมีองค์ประกอบอื่นคอนเทนต์คุณภาพสินค้าระยะเวลาในการออกอากาศลักษณะทางบุคลิกภาพของ CEO หรือบางทีตีโจทย์ให้มาถูกหรือเปล่าบางคนตีโจทย์ผิดมันก็ไปผิดทางอย่างบางคนที่พี่โอเคยดูแลนะคะก็คือตบโจทย์มันนิดเดียวก็พุ่งเลยบางคนทำมาตั้งนานแล้วเราต้องตบโจทย์หน่อยนึงแทนที่จะพูดเรื่องนี้แบบนี้พูดอีกแบบหนึ่งประมาณแบบนี้โอเคผมใช้คำว่า CEO คือหนึ่งในองค์ประกอบถูกต้องแต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆด้วยถูกต้อง okay. มันมีอย่างนี้ด้วยพี่เอวิทคือบางคนเนี่ยมีสินค้าแล้วเป็น CEO แล้วค่อยมาทำแบรนดิ้งของตัวเองครับบางคนยังไม่ขายของอ่ะมาทำของตัวเองก่อนมาทำแบรนดิ้งตัวเองอาจจะเป็นคุณหมอก็ได้มีคุณหมอคนนึงทำแบรนดิ้งตัวเองพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้จนในที่สุดก็มาพูดเรื่องความสัมพันธ์ความรักเพศศึกษาและเป็นหมอและเป็นคุณหมอ LGBTQ พูดสนุกมากจนในที่สุดดังจนในที่สุดคุณหมอออกผลิตภัณฑ์ของตัวเองขายดิบขายดีครับแล้วเวลาอธิบายเนี่ยมีเชิงวิชาการด้วยสนุกด้วยมีสาระด้วยตลกด้วยครับ อย่างเงี้ยค่ะมันมีทั้งทำ CEO personal ตัวเองไปก่อนแล้วค่อยมีสินค้ากับมีสินค้ามีผลิตภัณฑ์เอ้ยจะขายของให้ได้ทำแบรนดิ้งตัวเองดีกว่าโอ้โหเยี่ยมมากพี่อ่ะทีนี้ผมกลับไปจริงเมื่อสักครู่พอพี่บอกว่า CEO คือหนึ่งในองค์ประกอบมีแฟกเตอร์อื่นๆด้วยมีแฟกเตอร์อะไรบ้างครับที่คนที่คิดว่าเอาละเราอยากจะมาเป็นส่วนของแบรนดิ้งเราแต่เราควรจะคำนึงเพื่อให้ตัวเราโดดเด่นด้วยและผลิตภัณฑ์เราไปได้ด้วยครับแฟกเตอร์ในการที่เราจะทำ CEO branding ใช่ไหมคะเราต้องดูก่อนว่าเราอยากออกหน้าจริงหรือเปล่าแล้วเราเนี่ยได้มันอย่างนี้ค่ะ CEO branding คือไม่ว่าคุณจะทำต่อหน้าหรือรับหลังมันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันหมายความว่าภาพข้างหน้าภาพข้างหลังเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันคุณต้องมีคำมั่นสัญญาต่อแบรนด์ของแบรนด์เนี้ยต่อผู้คนอะแบบหนึ่งโอเคยกตัวอย่างถ้าสมมติว่าคุณขายทองแต่ว่าคุณเคยเจอขายทองแต่ทายซิเขาใส่ทองไหมเขาไม่ใส่เลยอ๋อเลยบอกอ้าวจะขายทองได้ยังไงไม่ใส่ทองเลยเขาก็บอกเอางั้นเหรอครูแล้วก็สวยด้วยอ๋อสวยเลยโอเคพอเขาใส่ปุ๊บเชื่อไหมว่าทุกคนอยากได้ทองตัวบนตัวเขาโอเคเขารู้ปุ๊บเขาใส่แต่อัน5บาท10บาทเลยก็ขายดิบขายดีมากครับคือคุณอ่ะต้องเป็นสิ่งที่แบรนด์คุณพรีเซนต์ด้วยเข้าใจละถ้าเป็นของนะแต่ถ้าสมมติคุณขายชาแต่คุณไม่ดื่มชาเลยโอ้โอเค
อย่างเงี้ยจิตวิญญาณมันไม่มานะฮะไม่สนับสนุนการใช่คือเพราะฉะนั้นอันนึงคือคุณพร้อมที่จะมีคำมั่นสัญญาของตัวเองไปกับสินค้าหรือบริการของตัวเองไหมครับอันที่สองคือความสม่ำเสมอบางคนอ่ะทำไปแป๊บเดียวก็ไม่เห็นติดเลยไม่เห็นได้เลยดังนั้นมันก็คือทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆอย่างน้องหมีเนยกว่าจะดังก็ใช้เวลาเป็นปีโอเคเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้มันสม่ำเสมอแล้วก็ไม่เปลี่ยนแบรนด์ไปมาหมายความว่าไม่เปลี่ยนไปตามกระแสคงเส้นคงวาคุณต้องทนได้ okay. ทนได้ต่อภาวะที่แบบอีกนิดนึงกับเฮ้ยเขาเปลี่ยนไปแล้วเขาไปเล่นเทรนด์นู้นเทรนด์นี้ถ้าคุณไปเล่นตามเทรนด์ดีแต่ถ้าคุณหลงว่าตามเทรนด์อย่างเดียวคุณก็จะวิ่งตามเทรนด์ไม่เป็นตรงตัวเองแล้วไม่เป็นตรงตัวเองยกเว้นคุณจะคิดว่าเทรนยังไงดีนะที่คุณแปลงมาแล้วมันเป็นของตัวคุณได้แล้วปรับแล้วทำตามนั้นเช่นถ้าตอนนี้เขาพูดถึงเรื่องนี้ไม่กล้าพูดเรื่องอะไรเลยเดี๋ยวพลาดเรื่องนี้แล้วเราก็ตามเขากลายเป็นว่าเฮ้ยมันเป็นลบต่อแบรนด์อันนี้ก็ต้องระวังแหละโอ้โหความสม่ำเสมอการที่อดทนได้ต่อเทรนแล้วไปให้คงเส้นคงวาครับมันพัฒนาคุณภาพสินค้าหรือบริการของคุณด้วยเพราะว่ามันมีอีกเหมือนกันที่โอ้ยPCO ภาพลักษณ์ดีมากเลยแต่พอในที่สุดสินค้ามันไม่ได้มาตรฐานกลายเป็นว่านั่นแหละสินค้านี่แหละเพราะคุณดังไงสินค้าคุณก็โดนโจมตีไงเพราะว่าคุณอยู่ในสปอตไลท์คนอยากดึงคุณลงเช่นอาหารเสริมต่างๆเนี้ยสินค้าคุณใส่สารต้องห้ามอย่างเงี้ยคุณก็เรียบร้อยเลยคุณโดนแน่ๆแล้วโดนแรงด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนในสื่อสาธารณะครับดังนั้นแปลว่าผลิตภัณฑ์คุณก็ต้องมีคุณภาพด้วยครับพี่โอ๋ทีนี้เนี่ยพอสมมติว่าอยู่ในสื่อปั๊บทีนี้ on ground เพราะแน่นอนว่า CEO ก็ต้องใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ปกติส่วนนั้นควรจะทำอย่างไรให้มันมีความสอดคล้องกันและสนับสนุนกันและกันครับเพราะแน่นอนสมมติไปออกงานไปเจอผู้เจอคนไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่ในสาธารณะหรือไม่สาธารณะเขาก็ส่งผลกระทบต่อบิลบอร์ดที่มีภาพของเขาอยู่ดีพี่วิทย์ต่างไหมล่ะพี่วิทย์ตัวจริงกับตัวข้างนอกต่างไหมก็โอ้รู้คำตอบอยู่แล้วผมไม่ต่างหรอกใช่ผมไม่ต่างหรอกแต่ว่าบางทีเข้าใจเข้าใจสมมติว่าเป็นผู้คำประชาเขาต้องดุนิดนึงปรากฏถึงบนก็น่ารักและหวานเป็นต้น มีความเกี่ยวพันกันยังไงครับคือต้องบอกแบบนี้ว่าคนเรามันมีหลายบทบาทแต่สิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือว่าเมื่อคุณตัดสินใจจะเป็นคนในสาธารณะอันนี้พี่โอ๋ใช้เวลาที่พี่โอ๋เคยเทรนนักแสดงนักร้องมาก่อนด้วยนะเวลาที่บอกนักแสดงนักร้องก็คือว่าเมื่อคุณตัดสินใจเข้ามาอยู่ในสปอตไลท์เป็นคนในสาธารณะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้อง behave ตั้งแต่ออกจากบ้านเลยเพราะว่าคือกรี๊ดได้แค่ในรถที่ไม่มีคน okay. และไม่ได้เปิดกล้องถ้าไม่ลืมกับในห้องน้ำที่อยู่คนเดียวนอกนั้นที่เหลือคือคุณต้องรู้ตัวว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของคุณอ่ะมันมีผลต่อสาธารณะเพราะเวลาคุณเกณฑ์คุณเกณฑ์เยอะ คุณได้คุณได้เยอะคุณได้ยอดขายเยอะคุณได้อะไรเยอะคุณทำอะไรแล้วคุณเป็นข่าวเยอะคุณได้เยอะคุณได้มหาศาลดังนั้นคุณก็ต้องดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยเพราะนั่นคือสิ่งที่คุณต้องจ่ายมันคือส่วนหนึ่งหลายคนบอกว่ามันเป็นความเป็นส่วนตัวของความเป็นส่วนตัวเอ้าแต่เวลาคุณได้อ่ะคุณได้เยอะนะ uh-huh. นั่นคือสิ่งที่คุณต้องแลกโอ้โหดังนั้นคุณต้องพร้อมที่จะรู้ว่าคุณโดนจับจ้องในสื่อเช่นไปแล้วอยู่ดีพี่วิทย์ไปกับครอบครัวสบายสบายมีคนเดินลงมาแล้วพี่ลงมาจากเครื่องคนขอถ่ายรูปพี่วิทย์จะแบบผมนึกออกมันก็ไม่ได้ครับหรือพี่วิทย์โซมากเลยวันนี้อยากสบายๆอ่ะแล้วคนมักจะเจอคนเวลาโซมเออถ้าถามว่าเราต้องลุกขึ้นมาแบบไม่เป็นตัวของตัวเองหรอไม่ใช่คุณต้องเปลี่ยน mindset คุณว่าตอนเนี้ยคุณอ่ะตั้งใจแล้วนะว่าจะเป็นคนในสื่อสาธารณะโอ้โหคือจะทำ branding คงไม่ใช่เฉพาะถ่ายรูปช็อตเดียวถูกแต่ชีวิต on ground online ก็เกี่ยวข้องไปด้วยคุณอย่าเอาแค่คำว่า CEO คุณกำลังจะเป็น CEO idol ถ้าคุณเข้าสื่อสาธารณะแปลว่าคุณจะเป็นดาราเอาจริงแต่เป็นดาราทางด้านธุรกิจดังนั้นแปลว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องแลกเพราะคุณก็ได้เยอะโอเคท้าทายมากครับบางทีเราอาจจะเห็นภาพบนโปสเตอร์อาจจะคิดว่าเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมีอีกหลากหลายองค์ประกอบวันนี้ขอบคุณพี่โอมากเลยที่มาคุยกับเราในวันนี้ผมมากครับพี่โอครับขอบคุณค่ะถ้าสนใจเรื่องราวนะครับทางเศรษฐกิจดีๆแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcastรวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify YouTube
Apple Podcast และ SoundCloud